อันนี้นะต้องบอกเลยครับว่าคนแก่พิมพ์เห็นไหมแขนอะเหมือนพุงป่องแขนเหมือนพุงป่องพระผู้สุกอยู่แล้วเอกลักษณ์ของท่านบัวฟันปลาข้างอุพิมพ์รัศมีเนื้อนี่นะเป็นประภามณฑลหลายแสนคนอื่นนะก็ขายกันหลายแสนนี่พระเนื้อตะกั่วแก่ชิ้นแบบเนี้ยเก๋ผมคืนเพิ่มมาอีก50,000พระภูสุขจริงๆแล้วเป็นพระที่เล่นง่ายมากครับเพื่อนๆอยู่ในไลฟ์ผมเนี่ยเดินไปหาภูสุขอะโดยใช้หลักการของความเก่าความเก่าและเนื้อมันทำไม่ได้หรอกครับถ้าเนื้อเนี่ยมันทําเกเนี่ยแบบนี้ได้นะมันทําประภามณฑลองค์ละ 4-5 แสนขายแล้วครับไม่มาทําพิมพ์แบบนี้หรอกครับผมถือว่าผมเป็นคนโชคดีคนนึงนะที่ได้วัตถุมงคลหลวงปู่สุขเนี่ยเข้ามาหาผมเยอะพอสมควรคือมันเป็นพิมพ์ที่เวลาพ่อค้าพระดูก็บอกผิดพิมพ์ไม่กล้าซื้อไม่เคยรู้เลยว่าไม่เคยส่องว่าเฮ้ยเนื้อเนี่ยมันเนื้อเดียวกับนะประภามณฑลองค์หลายแสนส้มเสี่ยวหัวหาดหรือเปล่าพี่วิดีโอสิทธิ์เดียวกับพุ่งโดนมาเห็นไหมครับมีแท้ต้องไม่โดนเก๊แล้วนะครับถามว่าเก๊เป็นเช่นไรเดี๋ยวหยิบให้ดูหยิบกล่องดำให้พี่หน่อยผมก็มีคนเอามาขายผมอะเก๊ผมบอกผมซื้อไว้สอนนะเขาบอกไม่ต้องซื้อหรอกเอาไปเลยนะเดี๋ยวผมให้ดูเก๊เป็นยังไงอยากเห็นของเก๊ไหมกดก้าวมาอยากเห็นของเก๊กดก้าวมานะครับอยากเห็นของเก๊กดก้าวมาไลฟ์ผมก็ต้องมีให้คุณดูทั้งแท้ทั้งเก๊มาแอดเก็บให้หน่อยอึ๊บไปแกเนี่ยเก๊พระเก๊ตะกั่วก็เป็นตะกั่วสมัยใหม่อ่ะครับตะกั่วที่ไม่มีส่วนผสมอะเห็นไหมครับให้ทิ้งว่ายังไงเขาก็ไม่ขึ้นพายประหลอดแบบนี้เห็นไหมถ้าพาแท้เขาก็จะขึ้นคือต้องบอกว่าตะกั่วแท้หยิบมามก็เข้าใจง่ายตะกั่วยุคใหม่ก็แบบนี้ไงก็ได้แค่แบบนี้ไงซึ่งถ้าเราเอาความเก่ากับส่วนผสมโลหะเป็นหลักแท้กับเกมมันมองได้ด้วยตาเปล่ามันเหมือนเอาคนกับหุ่นขี้ผึ้งนั่งคู่กันถ้าคุณใช้ธรรมชาติดูอันนี้คนอันนี้หุ่นขี้ผึ้งดูเนื้อดูธรรมชาติแต่ถ้าคุณดูตำหนิหูยาวเท่ากันไหมความสูงเท่ากันไหมคิ้วโก่งเท่ากันไหมเสียเวลาไปดูตำหนิทำไมครับเมื่อคนกับหุ่นขี้ผึ้งอ่ะเวลาเราดูด้วยตาเปล่าเราดูธรรมชาติเราก็รู้แล้วอันไหนคนจริงๆอันไหนหุ่นขี้ผึ้งถ้าความเก่าใช่เนื้อใช่ไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาพัฒนามามันมีโดยออโต้
นะครับอ่ะปูสุกเห็นไหมเกฟดียังไงไม่ดีไม่ดีไม่เคยเจอปูสุกเกฟดีครับส่วนมากอ่ะเข้าใจว่าแท้เป็นเกฟก็เลยหลอนปิดตาถ้าเอาจริงๆหายากปิดตาหลวงปูสุกหายากกว่าประพามณฑลเพราะองค์แรกที่โอ๊ตได้ก็ต้องบอกหายากเพราะโอ๊ตได้ประพามณฑลเยอะเห็นไหมนั่งบัวฟันปลาพิมพ์รัศมีเอกลักษณ์ของปูสุกคือสร้างพระพิมพ์ที่มีรัศมีนี่แหมหน้าแขวนนะพระหลวงปู่สุกเนี่ยถ้าเกิดว่าเลี่ยมทองแขวนแล้วเขาจะสวยนะครับใช่ปู่ขำสุดยอดแหมใครที่รู้ปู่ขำวัดแก้วพิมพ์หายากนี่เขาตัดนะเขาตัดตลับพิเศษได้ใส่ปู่ขำเอา7,0007,000มีครับก็คือพอเขาแกะปิดตามาเขาจะทำเป็นทรงอะไรก็ได้หมดอันนี้นะคือสวยมากไม่รู้จะบอกยังไงว่าสวยมากสวยมากจริงๆชนิดถ้าเป็นประภามณฑลแบบนี้ต้องแตะ7-8 แสนนะจริงเนี่ยคือพระปูสุกคือปูสุกท่านสร้างมาเนี่ยท่านไม่ได้บอกหรอกครับอะไรจะแพงอะไรจะถูกอ่ะอันนี้เป็นปิดตาเรียกลาภด้วยนะเมื่อลูกศิษย์หลวงปูสุกไม่มีเป็นโจรลูกศิษย์หลวงปูสุกมีแต่เป็นนะคหบดีเจ้าคนนายคนเศรษฐีข้าหลวงนั่นแหละครับอ้าวใครอยากได้หรือไม่อยากได้ไม่รู้กดให้ไปแล้วกดให้ไปแล้วโอ้โหครับอ้าว2 นาทีเท่านั้นครับนี่นะครับโอ้โหต้องบอกนะปู่สุกองค์นี้ถ้าอยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่ที่นี่คุณต้องสตาร์ทเลยครับเขาเปิด200,000เนี่ยคุณไม่ซื้อเขาก็ไม่ง้อแล้วสวยมากแบบไม่มีที่ติจริงๆสวยมากแบบไม่มีที่ติจริงๆครับเป็นปู่สุกที่คุณไม่ซื้อเขาก็ไม่ง้อแล้วใครที่แขวนพระองค์นี้ในคอตัดตลับทองหรือตัดตลับเพชรเอาว่าประภามณฑลเนี่ยเจอ100 องค์ยังไม่เจอปิดตารัศมีแบบนี้สักองค์ผมไม่รู้หรอกครับเพราะผมไม่ได้เล่นสายปูสุกแต่ผมก็เห็นปูสุกในชีวิตมาเยอะนะเจอแต่เป็นพิมพ์พระพุทธแต่อันนี้เป็นพิมพ์พระปิดตาซึ่งเอกลักษณ์การแกะแม่พิมพ์ก็ชัดเจนครับนะแกะพุงป่องนะโอ้โหอย่างเงียบดิเพื่อนๆ42 วิโหยจริงๆต้องเป็นแสนนะองค์เนี้ยต้องเป็นแสนเพราะอันนี้ไม่ได้ใช้เลยครับไม่ได้ผ่านการแขวนอะไรเลยขอตกใจแป๊บถ้าราคานี้22 วิสุดท้ายครับจริงๆต้องเป็นแสนนะเก๋น่ะคืนเพิ่มไม่5,000คืนเพิ่มไม่10,000เลยคืนเพิ่มไม่20,000เลยดีกว่าถ้าเก๋เอาหมดเวลาครับมือผมสั้นน่ะโหถ้าปูสุกองค์นี้ราคานี้ครับสวยมากจริงๆฮะโอ้นี่สวยมากโอ้ราคาปัดกลับมา40,000 กว่าบาทผมจะไปลมครับใช่นะฮะแท้ตาเปล่าตั้งแต่ยังไม่ต้องลงกล้องเลยครับเพื่อนๆอันนี้คือแท้ตาเปล่าเลยครับโอ้โห40,000 กว่าบาทได้พระหลวงปู่สุขแขวนคอเอาแล้วเอาแล้วใครจะได้ไปดูกันครับ
โอ้40,000 กว่าบาทถ้าขวบปิดไม่ลงอ่ะจริงๆอ่ะนี่ไม่ต้องบอกเลยนะผมกล้ามเนื้ออ่อนแรงเอ้าตัดใจให้ครับต้องบอกกล้ามเนื้ออ่อนแรงจริงๆฮะผมเข้าห้องน้ำแล้วไม่ไหวแล้วกล้ามเนื้ออ่อนแรงอันนี้ประภามนนท์เก๊เนื้อต้องแดงต้องบอกว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงครับแฟนเพจก็ไม่ไปไหนพอกันหรือยังครับตาลายนะครับนี่แหละครับคือเรื่องราวของวัตถุมงคลที่ผมต้องบอกว่าถ้าคุณดูเก่าเป็นนะพิมพ์ทรงตำหนิเข้ามาเองโดยออโต้แค่นั้นเองสวยครับอ่ะองครูเนี่ยถ้าคุณอยากจะดูเนื้อตะกั่วเป็นไม่โดนเก๊นี่เลยอ่ะองครูองใหญ่เอา1,800 บาท1,800 บาทองครูองใหญ่ได้ครับ1,800 บาทองครูองใหญ่นี่เห็นไหมฮะเกมก็จะเป็นงานสวยงามยุคใหม่ครับพี่สอสอนัทนี่องค์บูชาได้เห็นไหมของเก๋อ่ะมันก็มันเราดูก็รู้ว่าเป็นงานใหม่อ่ะ